ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของการทำให้โครงการพัฒนากระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับหลายๆคนนะครับมักจะสอบถามมานะครับว่าเทคนิคในการทำโครงการมีอะไรบ้างทำอย่างไรจะให้เกิดความประสบความสำเร็จนะครับหลายๆคนมักจะไปมุ่งเน้นนะครับเทคนิคนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการไปพอสมควรแล้วนะครับคือพูดง่ายๆโครงการรันไป1หรือว่า2เดือนแล้วแล้วค่อยมาสนใจนะครับว่าจะทำยังไงให้โปรเจกต์มันปิดลงนะครับจะทำยังไงให้สำเร็จนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยท่านได้ดำเนินการโครงการไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ดำเนินการไปก็คงต้องเป็นต่อไปนะครับแต่การวางแผนนะครับในการเลือกนะครับโครงการที่เหมาะสมนะครับก่อนที่ท่านจะดำเนินการพัฒนากระบวนการเนี่ยจริงๆผมมองว่าจุดนี้มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะครับหลายๆโครงการมักจะละเลยนะครับว่าเรื่องของการคัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสมในการเอามาทำ process improvement มองว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับใช้เวลานานนะครับใช้เวลาตรงนี้เพียงแค่1หรือว่า2วันแล้วก็เลือกเลยนะครับแล้วก็จะไปประสบปัญหาระหว่างดำเนินโครงการนะครับเพราะอะไรครับถึงประสบปัญหาเพราะว่าโครงการที่ทำนะครับ benefit เนี่ยสิ่งที่เป็นผลลัพธ์นะครับจากการทำโครงการเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับคือทำไปแล้วเนี่ยบางครั้งยังตอบคำถามไม่ได้ว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับหากดำเนินโครงการไป1หรือว่า2เดือนแล้วท่านยังตอบคำถามไม่ได้ว่าพอจบสิ้นโครงการเนี่ยใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากกระบวนการใหม่ๆที่ท่านได้ออกแบบพัฒนานะครับถ้ายังตอบคำถามตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบอกนะครับอย่างนึงนะครับว่าเกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้นก็คือการเลือกหัวข้อในการนำมาทำ process improvement นะครับอ้าวแล้วเราจะดำเนินการยังไงต่อนะครับอันนี้ผมขอแยกเป็น2เรื่องนะครับในส่วนที่หลังจากที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเราคงต้องดำเนินการโครงการนั้นเนี่ยให้จบสิ้นนะครับแต่ถ้าเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ย้อนเวลานะครับผมอยากจะเรียกว่าแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะเลือกหัวข้อในการทำโครงการใดก็แล้วแต่นะครับคำถามที่1ปัญหาที่อยากจะแก้นะครับปัญหาที่อยากจะแก้มาจากใครนะครับมาจากผู้บริหารระดับสูงมาจากคนทำงานมาจากลูกค้าหรือมาจากใครครับปัญหาที่เขาอยากแก้เนี่ยมาจากใครต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าคนๆนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหากปัญหานั้นมาจากคำร้องเรียนของลูกค้านะครับลูกค้าอยากให้แก้ไขนะครับเพื่อบริการที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เราอาจจะต้องไปเก็บข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเพื่อที่จะแบ็กอัพนะครับว่าไอเดียที่ลูกค้าเขาอยากเปลี่ยนแปลงนะครับมันสมเหตุสมผลนะครับมันสมเหตุสมผลมันคือความคิดเห็นนะครับที่เขาเรียกว่าควรที่จะนำมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงก็คือถ้ามาจากลูกค้านะครับเราเองก็จะเป็นที่ต้องเรียกว่าหาข้อมูลซัพพอร์ตเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับอันถัดมาจากคนทำงานนะครับคนทำงานบอกว่ากระบวนการเนี้ยมันมีการพิมพ์เอกสารแล้วก็มานั่งตรวจด้วยสายตาทำงานค่อนข้างล่าช้านะครับทำไมเราไม่พัฒนากระบวนการให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะครับในกระบวนการทำงานในมุมมองของพนักงานที่เขามีต่อกระบวนการนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งในการที่เราจะนำมาพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง
การที่พนักงานเนี่ยจะเกิด productivity ในงานเขานะครับทำให้ต้นทุนในกระบวนการของเขาลดลงด้วยแล้วเขาเองก็ทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือมาจากทางพนักงานนะครับอีกมุมนึงก็คือมาจากผู้บริหารระดับสูงนะครับเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาจะมีข้อมูลตัวเลขภาพรวมนะครับความสามารถของธุรกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็ net profit หรือว่ากำไรนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าพนักงานมองไม่เห็นตัวเลขเนี้ยครับแต่ผู้บริหารเขามองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาเห็นตัวเลขนะครับเขาจะตัดสินใจได้นะครับว่าเพื่อให้กิจการมีความยั่งยืนในธุรกิจเนี่ยควรที่จะทำหัวข้ออะไรบ้างนะครับบางครั้งทำเรื่องของ business development การพยายามที่จะขยายธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับต่อยอดจากธุรกิจเก่านะครับหรือการทำเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในกรณีที่ตลาดมันไม่เติบโตอย่างที่เป็นเราเพิ่มยอดขายลำบากนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องไปมองเรื่องของประสิทธิภาพภายในองค์กรนะครับอันไหนที่เราพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับต้นทุนในการดำเนินการมันลดลงนะครับอันนี้เป็นกระบวนการภายในเนี่ยที่เราจะเริ่มให้ความสนใจนะครับผู้บริหารเขาจะมีตัวเลขเหล่านี้ครับแล้วเขาก็จะเรียกว่านำเสนอนะครับว่าทิศทางของแต่ละปีนะครับเราควรจะดำเนินการอะไรบ้างนะครับแล้วโครงการที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาจากบุคคล3ท่านนี้หรือไม่นะครับท่านสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนไหมถ้าท่านยังตอบคำถามเหล่านี้ยังไม่ได้โครงการนั้นมาจากตัวท่านเองหรือไม่บางครั้งเนี่ยโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็อยากจะทำโปรเจกต์นั้นๆเองนะครับไม่ได้ถามลูกค้าไม่ได้ถามพนักงานไม่ได้ถามผู้หาระดับสูงแต่เป็นความต้องการส่วนตัวของโปรเจกต์แมเนเจอร์เองรู้สึกว่าเครื่องมือที่ตัวเองมีน่าจะเอาไปประยุกต์ตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับปัญหาที่เขามีนะครับมองเพียงมิติว่าเครื่องมือนี้นะครับจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเป็นเขาเรียกว่า tool oriented นะครับคือมองเครื่องมือเป็นหลักนะไม่ได้มองที่ลูกค้าพนักงานหรือผู้บริหารโครงการเราเนี่ยครับมักจะเกิดความล้มเหลวในตอนท้ายอย่างเสมอนะครับอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขาดแรงสนับสนุนนะครับเวลามีคำถามว่าทำอันนี้ไปแล้วจะได้อะไรนะครับถ้าไม่ได้มาจากลูกค้าก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ได้มาจากพนักงานก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ได้มาจากผู้บริหารก็ไม่ได้อะไรธุรกิจก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่เรากล้าบอกไหมครับว่าเราอยากทำเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันดีนะครับตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นคนอยากจะทำเองเราพูดแบบนั้นได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ไม่ได้มีหน้าที่ทำโครงการสนองความต้องการของตนเองนะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์มีหน้าที่ในการที่จะดำเนินโครงการให้มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจนั้นๆครับธุรกิจนั้นเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรนะครับเรามีหน้าที่ในการเข้าใจวิสัยทัศน์ของเขาแล้วออกแบบนะครับโครงการต่างๆให้มันรองรับให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ได้ว่าเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งนะครับว่าเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าท่านสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้จริงหรือไม่นะครับก่อนที่ท่านจะเลือกทำโครงการนั้นๆนะครับหากท่านตอบคำถามไม่ได้แล้วท่านดำเนินโครงการไป1หรือว่า2เดือนแล้วนะครับสุดท้ายท่านจะเจอปัญหานะครับคือบางครั้งไปทำโครงการที่ไม่ได้มีใครต้องการนะครับท่านก็จะเจอปัญหาว่าเวลาท่านเชิญเขาเข้ามามีส่วนร่วมก็มักจะไม่มีใครมานะครับเวลาที่คำนวณเบเนฟิตก็มักจะไม่มีเบเนฟิต
หรือเบนิฟิตน้อยมากนะครับเวลาที่นำเสนอก็เกิดประเด็นคำถามต่างๆนานาจากผู้เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการลักษณะเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับหากใครดำเนินโครงการลักษณะนี้อยู่ท่านก็ดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นแล้วโครงการถัดไปเนี่ยเรามาว่ากันใหม่นะครับก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับก่อนที่ท่านจะดำเนินโครงการอะไรท่านจะต้องหาสเต็กโฮลเดอร์นะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ Stop Recording